بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับหะดีษริยาดุศอลิฮีนหะดีษที่อิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะครับในหนังสือของท่านที่ท่านได้พยายามในการรวบรวมหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติของมนุษย์การปฏิบัติของเราที่เราควรจะปฏิบัติกันเริ่มต้นมาตั้งแต่การใช้ชีวิตของเราในการทำอิบาดะห์ของเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการใช้ชีวิตในการดูแลเป็นห่วงตัวเราเองเนี่ยแล้วก็การคบค้าสมาคมของกับคนอื่นๆแล้ววันนี้เรามาถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องของการเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเรื่องที่ท่านนบีเวลาท่านนบีเดินทางกลับมาเนี่ยว่าท่านนบีทำแบบไหนท่านนบีทำอย่างไรบทนี้เนี่ยอิหม่ามนะวีได้บอกว่าบาบมายะกูลอิซารอญะวะอิซารออาบัลดะตะฮูบทนี้ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่เขาจะกล่าวเวลาที่เขากลับมาแล้วเวลาเริ่มเห็นเมืองหมายความเวลาที่เราเดินทางออกไปนอกเมืองออกไปต่างจังหวัดแล้วเวลาเราเดินทางกลับมาเนี่ยเวลาเริ่มเข้าเมืองเห็นเมืองเราแล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวอะไรนะอิหม่ามนะวีได้บอกว่าฟีฮิหะดีษอิบนุอุมัรอัสซาบิกฟีบาบتكبير المسافر إذا صعد الثنايا แล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหะดีษอิบนุอุมัรในที่เราได้รู้กันผ่านมานะในเรื่องของการที่คนเดินทางให้ทำการตักบีรเวลาที่ได้ขึ้นสู่ที่สูงเพราะเวลาที่เรารถมันขึ้นเนินขึ้นเนินนะมีหะดีษให้เราได้ทำการกล่าวทำการตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรและหะดีษบทนี้หะดีษที่994อันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลอักบัลนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาอิซากุนนาบิซอฮริลมะดีนะห์กอลอายิบูนตาอิบูนอามิดูนลิร็อบบินาฮามิดูนฟะลัมยะซัลยะกูลุซาลิกะฮัตตากอดิมนาลมะดีนะห์รอวาฮุมุสลิมหะดีษนี้จากท่านอานัสบินมาลิกท่านเดิมนะอานัสที่เป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่คอยดูแลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านอานัสได้บอกว่าอักบัลนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้เดินทางมาเราได้กลับมาพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะหมายถึงการกลับมาจากการเดินทางฮัตตาอิซากุนนาบิซอฮริลมะดีนะจนกระทั่งเรามาเริ่มถึงซอฮริลมะดีนะคือเริ่มจะเข้าเมืองมะดีนะห์ละกอลพอเวลาท่านนบีเดินทางกลับมาใกล้ๆจะเข้าเมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีก็กล่าวว่าอาญิบูนทาอิบูนอาบิดูนลิร็อบบินาฮามิดูนอาญิบูนเราได้กลับมาแล้วทาอิบูนเราได้ทำการเป็นผู้ที่กลับตัวกลับใจแล้วอาบิดูนเป็นผู้ที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิร็อบบินาฮามิดูนเป็นผู้ที่ทำการสรรเสริญต่อผู้อภิบาลของเราดูอาต้นนี้นะครับพี่น้องสั้นๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเป็นประจำเวลาที่เราเดินทางออกไปไหนก็ตามแล้วเรากลับมาเนี่ยเวลาเรากลับมาใกล้ๆจะเข้าเมืองหรือว่าเวลาที่เราเห็นเมืองของเรานะเมื่อเราบนคนกรุงเทพเดินทางกลับมาถึงอยุธยาถึงปทุมธานีเวลาจะเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยให้อ่านดูอาต้นนี้อายิบูนะตาอิบูนะอาบิดูนะลิร็อบบินาฮามิดูดูอาสั้นๆไม่ต้องแค่4ประโยคอายิบูนตาอิบูนعابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة ท่านนบีกล่าวดุอาต้นนี้อยู่ตลอดจนกระทั่งว่าท่านนบีได้เข้ามาถึงในตัวเมืองมะดีนะห์วันนั้นนี่คือซุนนะห์นี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เวลาที่เราเดินทางไปไหนพี่น้องเราสามารถที่จะนำมาสู่การปฏิบัติได้แล้วถ้าเราเดินทางกับครอบครัวของเราเนี่ยเราก็เอาแบบอย่างท่านนบีตรงนี้เนี่ยมาสอนครอบครัวเราให้เราได้รู้ว่าทุกอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราทุกการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมีแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ปฏิบัติตามแล้วถ้าเราได้นำแบบอย่างท่านนบีในทุกอิริยาบถของท่านนบีมาสู่การปฏิบัติเนี่ยแน่นอนฮะเวลาที่เราเดินทางกับครอบครัวเวลาที่เราไปไหนคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็จะสอนเขาให้เขาได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยมีแบบอย่างให้กับเราและบรรดาทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งคนที่เป็นครอบครัวเราเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าเราจะต้องดำเนินตามเส้นทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ให้เราปฏิบัติทั้งในเรื่องอิบาดะห์แล้วก็เรื่องของการดำเนินชีวิตและในหัวใจของเราเนี่ยก็จะมีแต่การพยายามที่จะขวนขวายพยายามที่จะแสวงหาสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติและพบกันใหม่นะฮะในแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างอื่นที่เราจะนำมาสู่การปฏิบัติกัน
นะครับสำหรับวันนี้ก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์